สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป.6ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยกับครูนุ๊กนะคะวันนี้ครูนุ๊กมีเรื่องไตรยางค์นะคะมามอบความรู้ให้กับเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆอยากรู้มั้ยคะว่าไตรยางค์คืออะไรเด็กๆหลายๆคนเนี่ยทราบแล้วนะคะแต่บางคนเอ๊ะก็อาจจะมีลืมไปบ้างใช่มั้ยคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้ครูนุ๊กจะมาทบทวนให้เด็กๆเองนะคะไตรยางค์นะคะคือการแบ่งพยัญชนะไทยนะคะ44ตัวนะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนหรือที่เด็กๆอาจจะคุ้นเคยว่าอักษร3หมู่นั่นเองนะคะโดยอักษร3หมู่นะคะจะประกอบไปด้วยอักษรอะไรบ้างมีอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำนั่นเองนะคะแล้วในอักษร3หมู่เนี่ยนะคะในแต่ละหมู่นี้มีพยัญชนะตัวไหนกันบ้างเด็กๆลืมหรือยังคะถ้าลืมแล้วไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้ครูนุ๊กจะทบทวนแล้วก็มีวิธีการจำมาให้เด็กๆด้วยนะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่อักษรแรกกันก่อนเลยนะคะนั่นก็คืออักษรสูงไปเลยค่ะอักษรสูงนะคะจะมีพยัญชนะทั้งหมด11ตัวนะคะมีตัวอะไรบ้างมาดูกันเลยมีขอไข่ขอขวดฉอชิงถอฐานถอถุงผอพึ่งฝอฝาสอสาราสอฤาษีสอเสือและตัวสุดท้ายนั่นก็คือหอหีบนั่นเองนะคะแต่ถ้าเด็กๆจำแบบนี้นะคะหลายคนอาจจะจำไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูนุ๊กจะมีประโยคมาให้นักเรียนได้ท่องจำด้วยนะคะประโยคนั้นจะเป็นประโยคว่าอะไรนะไปดูกันเลยมาแล้วค่ะเห็นไหมคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวดอีกหนึ่งรอบนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวดทีนี้เด็กๆอาจจะแบบแล้วมันแยกยังไงอะคะคุณนุ๊กแล้วมันแยกยังไงล่ะครับคุณนุ๊กไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณนุ๊กจะพาเด็กๆไปแยกในแต่ละคำว่าในแต่ละคำเนี่ยมีพยัญชนะตัวไหนนะคะแล้วก็แทนตัวอะไรไปดูกันเลยค่ะคำแรกนะคะเด็กๆเห็นไหมคำว่าอะไรคะคำว่าผีนั่นเองนะคะผีแทนพยัญชนะตัวอะไรคะผีแทนผอผึ้งฝากแทนฝอฝาถุงแทนถอถุงข้าวแทนขอไข่สารแทนสอเสือให้แทนหอหีบฉันแทนฉอชิงศึกแทนสอสาราสาแทนสอฤาษีฐานแทนถอฐานและขวดก็แทนขอขวดนั่นเองนะคะอักษรสูงนะคะพื้นฐานของเสียงนะคะจะเป็นเสียงจัตวานั่นเองนะคะเป็นยังไงคะอักษรสูงเด็กๆพอจะจำได้ไหมวิธีการจำคืออะไรนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวดเดี๋ยวเราไปต่ออักษรกลางกันเลยนะคะไปเลยค่ะอักษรกลางนะคะจะมีทั้งหมด9ตัวนะคะมีตัวอะไรกันบ้างไปดูกันเลยมีกอไก่จอจานดอชะดาตอปะตักดอเด็กตอเตาบอใบไม้ปอปลาและตัวสุดท้ายนั่นก็คือตัวออ่างนั่นเองนะคะและวิธีการจำของอักษรกลางนะคะก็คือไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งอีกหนึ่งรอบนะคะไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าแต่ละคำเนี้ยแทนพยัญชนะตัวใดคำแรกเห็นไหมคะเด็กๆคำแรกคำว่าไก่นะคะไก่ตัวนี้แทนพยัญชนะกอไก่จิกแทนจอจานเด็กแทนพยัญชนะได้2ตัวนะคะนั่นก็คือตัวดอชดากับดอเด็กนะคะเพราะว่าพื้นเสียงเขาออกเสียงเหมือนกันนะคะตายแทนตอปะตักและตอเต่านะคะเพราะว่าเขาออกเสียงเหมือนกันนั่นเองบนแทนบอใบไม้ปากแทนปอปลาและสุดท้ายนะคะโอ่งก็จะแทนออ่างนะคะพื้นเสียงของอักษรกลางนะคะจะเป็นพื้นเสียงอะไรคะ
เป็นพื้นเสียงสามัญ นั่นเองต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูอักษรต่ำกันต่อเลยอักษรต่ำนะคะจะมีทั้งหมด24ตัวนะคะจะแบ่งออกเป็นต่ำเดี่ยวกับต่ำคู่ต่ำเดี่ยวจะมี10ตัวและต่ำคู่จะมี14ตัวนะคะเดี๋ยวครูนุ๊กพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องของอักษรต่ำเดี่ยวก่อนนะคะที่มีทั้งหมด10ตัวนะคะไปดูกันเลยค่ะตัวแรกมาแล้วเห็นไหมคะงองูยอหญิงนอนเนนนอหนูมอม้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนและตัวสุดท้ายนั่นก็คือตัวลอจุลานั่นเองนะคะส่วนวิธีการจำของอักษรต่ำเดี่ยวนะคะก็มีดังนี้งูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกอีกหนึ่งรอบนะคะงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกเดี๋ยวครูนุ๊กจะพาเด็กๆไปแยกดูนะคะว่าในแต่ละคำแทนพยัญชนะตัวใดไปดูกันเลยค่ะมาแล้วค่ะเห็นไหมคะงูแทนงองูใหญ่แทนยอหญิงนอนแทนนอหนูอยู่แทนยอยักษ์ณแทนนอนเนนริมแทนรอเรือวัดแทนวอแหวนโมแทนมอม้าลีแทนลอจุฬาและสุดท้ายเลยนะคะโลกแทนลอลิงนะคะส่วนพื้นเสียงของอักษรต่ำเดี่ยวนะคะจะเป็นเสียงอะไรคะเป็นเสียงสามัญเดี๋ยวเราไปดูอักษรต่ำคู่กันต่อเลยนะคะมาแล้วอักษรต่ำคู่นะคะมีทั้งหมด14ตัวมีตัวอะไรกันบ้างนะมีคอควายคอคนคอระฆังชอช้างสอโซ่ชอเชอร์ทอนางมณโททอผู้เฒ่าทอทหารทอธงพอพานฟอฟันพอสำเภาและตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือตัวหอนกฮูกตาโตนั่นเองแล้ววิธีการจำของอักษรต่ำคู่มีไหมนะมีเหมือนกันนะคะเด็กๆวิธีการจำของอักษรต่ำคู่ก็คือพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่ออีกหนึ่งรอบนะคะพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อเดี๋ยวเราไปแยกคำกันดูนะคะว่าในแต่ละคำเนี่ยแทนพยัญชนะตัวใดมาแล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะคำแรกพ่อตัวนี้นะคะจะแทนพยัญชนะได้2ตัวนะคะก็คือตัวพอพานกับพอสำเภานั่นเองค้าแทนพยัญชนะได้ถึง3ตัวเลยนะคะเด็กๆมีคอควายคอคนและคอระฆังนะคะฟันแทนพยัญชนะได้1ตัวนั่นก็คือฟอฟันทองแทนพยัญชนะได้ถึง4ตัวเลยนะคะมีทอนางบนโททอผู้เฒ่าทอทหารและทอธงต่อมานะคะซื้อนะคะจะแทนพยัญชนะได้เพียงแค่ตัวเดียวนะคะนั่นก็คือตัวซอโซ่นั่นเองช้างแทนพยัญชนะได้2ตัวนะคะก็คือตัวชอช้างกับชอเชอและสุดท้ายเลยนะคะห่อนะคะจะแทนพยัญชนะได้1ตัวนั่นก็คือตัวหอนกฮูกตาโตนั่นเองส่วนพื้นเสียงของอักษรต่ำคู่นะคะก็มีพื้นเสียงเป็นพื้นเสียงสามัญเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เด็กๆหลายๆคนเนี่ยนะคะอาจจะสับสนว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงจะต้องมีต่ำเดี่ยวต่ำคู่ใช่ไหมคะอักษรต่ำคู่นะคะเราจะใช้ในการช่วยผันเสียงวรรณยุกต์ควบคู่ไปกับอักษรสูงนั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถจับคู่ได้7คู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีตัวอะไรคู่กับตัวอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะมาแล้วเด็กๆเห็นตารางที่คุณนุ๊กทำให้ไหมคะเรามาดูกันเลยนะคะอักษรต่ำคู่นะคะอักษรต่ำคู่จะอยู่ทางด้านซ้ายมือใช่ไหมคะส่วนอักษรสูงจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะเรามาดูบรรทัดแรกกันก่อนเลยบรรทัดแรกนะคะอักษรต่ำคู่จะเป็นตัวคอควายคอคนและคอระฆังใช่ไหมคะ
จะจับคู่กับอักษรสูงก็คือตัวขอไข่และขอขวดนั่นเองต่อมานะคะอักษรต่ำคู่ชอช้างกับตัวชอเชอร์นะคะจับคู่กับอักษรสูงได้ก็คือชอฉิ่งอักษรต่ำคู่สอโซนะคะจับคู่กับอักษรสูงคือตัวสอศาลาสอฤาษีและสอเสือนะคะอักษรต่ำคู่ทอทหารทอนางมณโททอพุทธเฮาทอธงนะคะจับคู่กับอักษรสูงได้2ตัวก็คือทอฐานและทอถุงนะคะอักษรต่ำคู่พอพานพอสำเภานะคะจับคู่กับอักษรสูงได้1ตัวก็คือตัวพอพึ่งนั่นเองอักษรต่ำคู่ฟอฟันนะคะจับคู่กับอักษรสูงได้ก็คือตัวฝอฝานะคะและสุดท้ายเลยนะคะอักษรต่ำคู่หอนกฮูกนะคะจับคู่กับอักษรสูงก็คือตัวหอหีบนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับไตรยางค์หรืออักษรสามหมู่ที่เราได้เรียนไปวันนี้ยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆลองไปทบทวนนะคะลองกลับไปฝึกฝนลองไปแยกดูนะคะว่าพยัญชนะตัวนี้อยู่ในอักษรหมู่ใดนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะครูนุ๊กขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันในชั่วโมงถัดไปแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าชั่วโมงหน้าเนี่ยครูนุ๊กจะนำความรู้อะไรมาให้เด็กๆแต่วันนี้ครูนุ๊กขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ